วัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1 นะคะในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18เดือนเป็นไรคะเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2557นะคะเด็กๆของคุณครูวันนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับอะไรเอ่ยโอ้ทับ1นะคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1เป็นห้องเรียนต้นทางของเราปลายทางก็จะเป็นห้อง2และก็ห้อง3นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆปลายทางของเราทั่วประเทศนะคะที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับเราโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆที่ต้องทำหน้าที่ตั้งใจเรียนหน้าที่ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเรื่องของอะไรคะครอบครัวของเราและก็มาสู่ชุมชนของเราใช่ไหมคะเอาละวันนี้ทุกคนน่ารักมากนะคะห้องนี้มีทั้งหมดสมาชิกกี่คนลูก38คนนะคะเต็มห้องเลย38คน1ห้องนี้บรรจุได้กี่คนกี่คนคะเต็มที่เลย40คนแต่เป็นไงคะ38นี่ก็โอ้โหเต็มล้นออกมาเด็กๆก็นั่งไม่สะดวกนะคะแล้วเราก็ต้องมีกล้องสำหรับให้พื้นที่ให้กล้องของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ด้วยดังนั้นเด็กๆก็เลยต้องนั่งในสภาพที่เป็นห้องเรียนที่แออัดนิดนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆของคุณครูพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกกำลังกายกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะให้เด็กๆมีความสุขกับเสียงเพลงทั้งหมดจัดแถวเบาๆนะลูกเวลาแตะไหล่เพื่อนเนี่ยเบาๆบางคนได้ยินเสียงดังอึ๊กเพื่อนเจ็บไหมคะเพื่อนเจ็บนะครับโดยเฉพาะผู้ชายทั้งหมดแถวตรงวันนี้นักเรียนลูกเสือสำรองและยุวกาชาตินะคะเป็นการฝึกอะไรล่ะเขาบอกว่าเด็กๆที่แต่งเครื่องแบบแล้วต้องเป็นไงคะรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดทั้งหมดตรงผู้ชายเรียบร้อยยังคะหัวหน้าขยับลงมาอีกนิดสิลูกถอยหลังมาอีกหนึ่งก้าวเอามือจับเอวตัวเองไว้เอาข้างตรงกลางเนี้ยว่างขยับมาข้างหลังอีกนะคะดูเป็นไงคะดูแค่ช่วงไหล่ไม่ใช่ว่ากว้างจนเกินไปแคบจนเกินไปเวลาเราเคลื่อนไหวจะโดนเพื่อนนะคะเอามือแตะไหล่ตัวเองนะคะแตะไหล่ตัวเองไว้ยืดแขนมาข้างหน้าเอายืดมาข้างหน้านะวันนี้ยังไม่ได้ยืดข้างบนนะข้างหน้านะคะลูกข้างหน้ากางแขนออกมาวันนี้กางแขนดูสิเมื่อยยังคะเมื่อยย่างยังไม่เมื่อยโอ้ยบางคนเป็นนกเลยบินก่อนแล้วแต่ยังไม่เห็นขยับปีกอย่างเดียวแต่ไม่เห็นขึ้นสักทีใช่ไหมคะเอากางแขนกลับมาที่เดิมกำมือไว้กำมือไว้นะคะดูสิอ้าวเราใช้ข้อศอกวันนี้เอาเวียงตัวเองหนึ่งนับถึงสิบดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะทำไปพร้อมๆกันเอาละค่ะคราวนี้ชูมือขึ้นไปในอากาศกระโดดตบสองครั้งสองครั้งนะลูกเอามือจับเอวตัวเองไว้กระโดดอยู่กับที่สองครั้งเห็นไหมเราจะบริหารร่างกายทุกส่วนคราวนี้ขยับขายกขาขวาขึ้นมาขาขวาขึ้นมาเอาขาขวาลงเอาขาซ้ายขึ้น
ใครเขายกกันอย่างนั้นล่ะผู้ชายข้างหน้าสองคนนั่นน่ะต้องไปจับทำไมล่ะลูกเอาละไหนลองซอยเท้าดูสิซ้ายขวาซ้ายดูสิเหมือนกับเด็กๆไปเดินพาเลทเนี่ยเห็นไหมบริหารขานะคะบริหารขากันเช้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่วันนี้เราบริหารร่างกายแล้วก็บริหารรอยยิ้มอ้าวทุกคนยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขปลายทางด้วยนะคะการยิ้มทำให้เราเป็นยังไงคะทำให้เรามีความรู้สึกยังไงมีความสุขไหมการยิ้มเนี่ยหรือว่าใครโกรธเพื่อนมาพอมายิ้มหายโกรธเลยใช่ไหมคะเอาล่ะทุกคนได้บริหารร่างกายบริหารแก้มบริหารอะไรแล้วบริหารปากด้วยการยิ้มด้วยการคำพูดที่เราร้องเพลงเราก็บริหารปอดไปด้วยเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆบริหารร่างกายแล้วร่างกายเราก็สดชื่นความสุขก็มีอะไรสารฮอร์โมนแห่งความสุขก็หลั่งมาเด็กๆก็เป็นไงคะมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีเห็นไหมคะประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เราทำให้ตัวเราก็บอกว่าเด็กๆต้องรู้จักนะคะรู้จักออกกำลังกายบริหารร่างกายแล้วก็บริหารจิตนะคะการฝึกสมาธิฝึกร้องเพลงวัยเด็กๆเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะนะคะมาถึงเนื้อหาเมื่อวันไหนแล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณครูบอกว่าเรายังอยู่ในหน่วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคำว่าพอคำว่าเพียงเด็กๆรู้ความหมายหรือไม่นะคะการประหยัดการออมเห็นไหมคำเนี่ยภาษาไทยเขาเรียนไปเช่นการประหยัดใช่ไหมเด็กๆอ่านได้เขียนได้การออมการอะไรอีกที่อยู่ในความหมายของคำว่าพอเพียงอะไรคะลูกอะไรคะเด็กๆบอกว่าการที่เรารู้จักการออมการใช้ของอย่างประหยัดการใช้น้ำอย่างประหยัดใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็จะช่วยให้เราเนี่ย
รักษาทรัพยากรเหล่านี้ไว้ได้อีกยาวนานนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆเนี่ยออมเงินแต่ให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกวาดภาพภาพอะไรคะลูกกระปุกออมสินวาดแล้วต้องใส่สตังค์ไหมคะใส่วาดแล้วโอ้โหยกกระปุกมาเบาไม่มีเสียงก้องแก้งก้องแก้งเลยวันนี้คุณครูไม่ได้ถือมาอ่ะมาดูภาพหนูหนูอะไรนะทบทวนให้ดูว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขามีกระปุกออมสินคือเจ้าหมูคุณพ่อเขาอุ้มเจ้าหมูตัวนี้มาให้เป็นของขวัญหนูหนูอะไรดีอ่ะหนูข้าวข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยก็โยนกระปุกหนึ่งเหรียญแต่ปรากฏว่าพอเช้ามามาแกะดูใต้มีสองเหรียญเขาก็เลยว่าเจ้าหมูเจ้าหมูอะไรอัศจรรย์หรืออะไรหรือวิเศษเจ้าหมูวิเศษใส่หนึ่งอันได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันใส่สิบบาทได้มาอีกสิบบาทใส่ยี่สิบบาทก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น40บาทใส่ไป100บาทได้กลับมาอีก100เป็น200บาทอีกระปุกออมสินแบบนี้ของใครมีบ้างใครมีแบบนี้บ้างยกมือขึ้นโอ้นะคะมีกันทั้งห้องเลยคราวนี้เมื่อเด็กๆได้กระปุกออมสินที่วิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ทุกวันเงินเราก็จะพอกพูนเพิ่มขึ้นคำว่าพอกพูนก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างของเด็กหญิงบุญนุรีหรือข้าวสวยนะคะวันนี้ข้าวหอมมาโรงเรียนไหมคะโอ้ข้าวหอมก็มาข้าวหอมวาดกระปุกออมสินหรือเปล่าไหนไหมคุณครูดูสิลูกมาดูของเด็กหญิงข้าวสวยเขาวาดกระปุกเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นหมูแล้วก็มีรูปอะไรมีรูปหัวใจนะคะมีกระปุกอยู่สองกระปุกประโยชน์ของกระปุกทำอะไรคะประโยชน์ของกระปุกออมสินไว้ทำอะไรได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างปลายทางแล้วคะโอ้ใส่เงินใส่เงินแล้วใส่ขนมได้ไหม